ผมไม่สบายใจเรื่องนานิภาบ้านนั้นเขาดูไม่มีเงินรักษาแม่เขาเลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างพีทม้าเคยบอกพีทแล้วไงมันไม่ใช่กงการอะไรของเราที่จะต้องไปเป็นห่วงบ้านนั้นจะไม่เป็นห่วงได้ไหมม้าในเมื่อเราไปแย่งเงินที่ควรจะเป็นของเขามาพีทแต่พินัยกรรมของป้าทรัพย์สินทั้งหมดอ่ะก็เป็นของพีทหมดแล้วนะพีทรู้เรื่องพินัยกรรมปอหมดแล้วม้าทนายสุรชาติยอมรับกับพีทหมดแล้วพี่นายคำปลอมพี่นายคำปลอมอะไรนี่พีทเป็นอะไรไปจ๊ะพีทรู้เรื่องหมดแล้วม้าพีทนี่ม้าคุยกับทนายพี่เป็นอะไรคุยกับทนายอะไรคุยม้าหยุดได้ปะเลิกทำแบบนี้สักทีเมื่อไหร่ม้าจะพูดความจริงอ่ะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องกับป้าพีทก็เห็นอะไรมากขึ้นเรื่อยๆว่าม้าไม่ใช่คนที่พีทรู้จักเลยอ่ะตกลงแล้วม้าเป็นคนยังไงกันแน่ฮะม้าแล้วพีทคิดว่าม้าเป็นคนยังไงผมก็ไม่รู้ผมเห็นแต่ม้าโกหกปิดบังเรื่องนั้นเรื่องนี้กับผมอ่ะแล้วยังปลอมเรื่องพินัยกรรมอีกม้าทำได้ยังไงผมไม่เข้าใจที่ม้าทำทุกอย่างม้าก็ทำเพื่อพีทไงทำเพื่อผมอีกแล้วเหรอเวลาม้าจะทำอะไรอ่ะม้าก็ทำเพื่อผมตลอดเลยม้ารู้ตัวป่ะผมขอเถอะนะม้าถ้าม้าจะทำอะไรไม่ดีเพื่อผมอีกอ่ะไม่ต้องนะม้าผมไม่อยากได้ม้าเข้าใจที่ผมพูดป่ะม้าเป็นคนเลวม้าทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและอ้างลูกม้าHe he he.